ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิลลอฮ์ม์มุลลัลลาฮฺซุล latuwwa s a l ā m u 'alayhi wa ล s a l ā m u 'alaihi wa s-salāmu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับมาพบกันต่อนะกับรายการอันกุรอานทางนำชีวิตในการเรียนรู้ซอร์อัลมาอิดะซึ่งเป็นซอร์ที่อัลลอฮฺตาอาได้ ได้กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆในกฎเกณฑ์บทบัญญัติของของ,ของอิสลามของเราแล้วก็ได้มีการพูดถึงบรรดาบันิอสลเอ็นและความผิดพวงบรนดอิสลเอ็เพื่อเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยได้เรียนรู้ความผิดของพวกบรนดอิสลเอ็เพื่อเราจะได้นํามานํามาเป็นเป็นสิ่งที่เราจะระวังเอาไว้นะดังที่บรรดาอุลามะได้บอกไว้ในการเรียนรู้การทับซีดนะว่าอันอ um ิบรอเบอมูมแล้วลาบโคโซสิสซาบสิ่งที่จะเอาเนี่ยก็คือบทเรียนคําสอนโดยรวม ไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุโดยเฉพาะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้เรนูอ้ายาหนึ่งอายะใดาเนี่ยที่ได้มีการมีการกล่าวถึงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดในความผิดของพวกเขาที่เขาได้ที่เขาได้ทาไปเนี่ยสิ่งที่เราจะเอาก็คืออะไรฮะก็คือให้เราได้เราได้เอาคําสอนโดยรวมเนี่ยเอามาเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เรานํามาสู่การปฏิบัติเราก็นําเป็นสิ่งที่เราจะได้ทําการระวังในในความผิดที่พวกชนรุ่นก่อน,นได้ทําความผิดไปแล้วและในอัลกุรอาน อรรถาภรณได้ประทานลงมาเป็นเป็นอายะที่มีทั้งสิ่งที่เป็นอักกามสิ่งที่เป็นกฎบทบัญญัติต่ตางๆในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นเรื่องเล่าสิ่งที่เป็นเป็นการบอกถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็คือเรื่องของวันกิยามะเรื่องของสัญญาณเรื่องของอสิ่งต่างๆที่ ที่จะมาก่อนที่อลัลลอฮฺตาราจะได้ให้มีการเป่าสังในวันสิ้นโลกแล้วถึงแม้กระทั่งว่า,ายาที่เกี่ยวกับการการปลอบใจท่านอับดุลลอฮฺองอาเวะซัลลัมในการทํางานด้าว่าในการเผยแพร่นเนี่ยอลัลลอฮฺตาลาได้มีการมีการกล่าวไว้ในในอายห์คุรานเพราะฉะนั้นในการที่พระองค์ได้วางบทบัญญัติให้เราทําการอ่านกุรานทําความเข้าใจอันคุรานก็เพื่อให้เราได้มีการมีการทบทวนบทเรียนต่างๆที่อลัลลอฮฺตาลาได้ได้กล่าวไว้และที่สําคัญเราจะได้ มีการเพิ่มพูน إ ي م านแล้วก็มีการไข้ควรแล้วก็มีการอะไรฮนะมีการนำคำสอนในอัลกุรอานเนี่ยมามาใช้ในการปลอบใจเราเหมือนที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ปลอบใจท่านนบีสุลตานลอลอยอะไรแบบสันลำในการทํางานด่าว,วะ <c oughs> ในบางอายะนะพี่น้องอัลลตาลาได้บอกว่าได้บอกกับท่านนบีสุลตานลอลอยสันลำว่าอย่าหลังจากหลังจากที่ท่านนบีเนี่ยพยายามทําการด่าว,วะอย่างมาก พยายามทําการทําการจริงจังกับการด่าวะแล้วเวลาที่มีคนไม่ศรัทธาต่อท่านนบ,บีนะท่านนบ,บีจะจะรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจอย่างมากเวลาที่มีคนไม่ตอบรับมีคนต่อท่านมีคนอะไรอาล่ะาตาจึงประทานอายาะหลายอายะเป็นอายะในการปลอบใจท่านนบ,บีสโลโลฮาวาัลอร์ซันลัมว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยก็คืออินมาอะไรกันบลาหน้าที่ของเจ้าเนี่ยก็คือคือการทำการเผยแพร่ไปและในบางบางหะดิษท่านนบ,บีสโลโลซามก็บอกให้เรารู้ว่า ในนบีบางท่านเนี่ยมีคนศรัทธาเพียงแค่เพียงแค่น้อยนิดนะดังที่ท่านนบีได้บอกว่าอายตุนนบีอม่าฮุรอันเห็นนบีที่มีคนศรัทธากับพวกเขาเพียงแค่เพียงแค่กลุ่มเดียวรอก็คือคนคนไม่เกินไม่ไม่เกินสิบคนนะจากสามคนถึงสิบคนโดยประมาณอวยตุนนบีอม่าฮุรอจุลวรรรจุลานและฉันก็เห็นนบีที่มีคนตามเพียงแค่อะไรฮะสองคนหรือว่าคนเดียว วรไอตุลนบีวะาะไอสมาอหุอาหัตแล้วฉันก็เห็นนบีที่ไม่ได้มีคนไม่ได้มีคนตามเขาเลยนะอันนี้เป็นการปลอกใจท่านนาบีซัลลอห์ซัลลัมว่าในการทํางานด่ววาวะเนี่ยหน้าที่ของการเป็นนบีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ในการที่จะมานับจํานวนคนแต่หน้าที่ก็คือการทําการเผยแพร่เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์มะวะรสะตุลนบีะบรรดาผู้รู้เนี่ยเป็นคนที่รับมรดกจากบรรดานาบีเพราะฉะนั้นการเผยแพร่จึงไม่ใช่การมานั่งนับจํานวนคน แต่เป็นการนาสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมาสอนให้ให้ผู้คนได้ได้รับรู้ได้เรียนรู้วันนี้เรามาถึงอายะที่40นะอัลลอฮฺสุบ ا า ه แาะ ت ع าได้ทรงตรัสว่าอัลัมตัลัมอันนัอลลอฮลฮูมุนกุสสมาวาติวนอัรยูอัลดิบุมียชาอูวยุฟิรุลิมียชาวลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ์อัอฮ์อัลล เราได้ทรงตัดในอายาี้หลังจากที่พระองค์ได้กล่าวถึงอะไรฮะโทษของคนที่ทําการทําการขโมยของแล้วให้มีการตัดมือและเราได้กล่าวไปแล้วนะว่าในการตัดมือเนี่ยมีการมีมีบทบัญญัติจากรัสบาฮานุวัตตา,าหรือว่าท่านอับดุลลาห์สลัลนได้วางกฎเกณฑ์ในการอธิบายขยายความว่าเมื่อ,อไหร่เราจะทําการตัดมือได้แล้วการขโมยแค่ไหนถึงมีการตัดมือเพรานต้องจะสังเกตเห็นว่าในกฎเกณฑ์ของอิสลามเนี่ยยากมากในการที่จะทําการลงโทษ คนหนึ่งคนใดเนี่ยนอกจากว่าต้องมีมีกรอบมีกฎเกณฑ์มาอย่างดีแล้วผู้ที่ทำการตัดสินลงโทษได้เนี่ยก็คือใครครับก็คือกอรด,ดีคือผู้พิพากษาไม่ใช่ทุกคนเวลาคนทําผิดแล้วเราเราจะเรียกมาทําการลงโทษตามที่อัลลอฮฺตาราดได้กล่าวไว้เลยนะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยความวุ่นวายมันก็จะเกิดขึ้นเพราะ,ะนั้นอิสลามเนี่ยมีการเอาใจใส่กับอะไรฮะกับการตัดสินกับการการการปกครองอย่างมาก อัลลอฮ์ได้สงสัสว่าอัลัมตาอัลัมอันนัลลอฮ้นรู้มุนกุสมาวาติวรอร์เจ้าไม่รู้เหรอว่าแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานุอ์ตาลานั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีอำนาจนะทั้งในชั้นฟ้าทั้งหมดแล้วก็ในพื้นดินทั้งหมดเป็นของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุอ์ตาลาอย่อัลติบูมัยยะชะพระองค์จะทำการลงโทษผู้ที่อัลลอฮ์ตาลาทรงประสงค์ไว้อะฟิโรลีมัยยะชะและอัลลอฮ์ตาลาจะทำการอภัยให้กับผู้ที่ พระอ,องค์ทรงประสงค์ว่าลอฮ่วยอะไรคุณลิชัยอินกอดีรและอัลลอฮ์ตาลานั้นพระอ,องค์ทรงเป็นผู้ที่อาลาคุลิชัยอินกอดีรเป็นผู้ที่มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างพอต่อมาในอายะฮ์ที่41่สิเอ็ดอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวถึงท่านอนับดุลลอฮ์ของอาลาัยวะซัลลัมในเรื่องของผู้ที่ปฏิเสธว่ายาอัยฮะรอซูลโอ้ออรอซูลเอ๋ย อัอลลอฮฺตานาจะนำบอกกับท่านอับดุลลาห์สุลัยฮิวะาัลลัมโอ้รซูลเอ๋ยโอ้ผู้ที่รับสารจากอัลลอฮ์สุบฮานุอัยตาลาแบบคือท่านอนับดุลลาห์สุลต่านละยัฮซุนกัลละดีนะยุซาริอูุนฟิลกุฟร์อย่าให้บรรดาผู้ที่ได้มีการรีบเร่งในการปฏิเสธเนี่ยมาทำให้เจ้าเศร้าโศกเสียใจนะ <c oughs> คือเป็นการปลอบใจท่านอับดุลลาห์สุลต่านว่าถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่ รีบในการปฏิเสธเวลาที่เจ้านําสิ่งหนึง่งสิ่งใดมามาสอนมาบอกกับเขามาทําการเผยแพร่กับเขาเนี่ยแล้วเขาก็ปฏิเสธทันทีเลยเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยบรรดาผู้ที่ได้รีบเร่งในการปฏิเสธเนี่ยอยามให้เขามาทําให้เจ้าเป็นผู้ที่เศร้าโศกเสียใจมินัลลาทีนอกรูอารันนาเบอฟวาฮิหิมซึ่งบรรดาผู้ที่มีการรีบเร่งในการปฏิเสธเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นก็คือบรรดาผู้ที่พวกเขาทั้งหลายได้บอกว่าฉันศรัทธาแล้วกล่าวด้วยกับอะไรฮะกล่าวด้วยกับวาจาของเขา หมายความว่าในในในคำพูดของเขาเนี่ยบอกว่าฉันศรัทธาแล้วแต่อัลตาราได้บอกว่าวาลัมต uh um ุเมงโกูบูหุมแต่ว่าในบรรดาหัวใจของพวกเขานั้นเนี่ยไม่ได้มีการศรัทธาในท่อนนี้เนี่ยเป็นอายะที่พงบอกอย่างชัดเจนว่าอัลตาราหมายถึงพวกมุนาฟิกพวกมูนาฟิก,กอินพวกที่น้าไหวหลังหลอกพวกที่เปิดเผยความเป็นอะไรนะภายนอกเนี่ยเปิดเผยความเป็นอิสลามความเป็นมุสลิมแล้วก็ภายในเนี่ยปกปิด สิ่งที่เขาปฏิเสธเอาไว้ซึ่งเราจะเห็นอย่าง,างได้ชัดว่าพวกมุนาฟิกเนี่ยจะมีในหลังจากที่ท่านอับดุลลาล์องอะไรวะซัลลัมได้อ,อพยพมาที่นคนรมดินาแล้วแต่ในคนครมักกะเนี่ยในช่วงแรกที่านนับีได้เผยแพร่ที่นครมักกะเนี่ยเราจะไม่เห็นว่ามีพวกมุนาฟิกอยู่เลยเพราะอะไรครับเพี่น้องเพราะมุนาฟิกมาจากการหวาดกลัวมาจากการขี้ขลาด มาจากการไม่กล้าในการเผชิญหน้าเพราะฉะนั้นมูนาฟิกจะมีหลังจากท่านนบีสอลลอยซลลำนั้นได้พยพมาที่นครมดินาเรียบร้อยแล้วส่วนที่นครมักกะเนี่ยที่ไม่มีมูนาฟิกเพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านนบียังไม่มีกองกําลังท่านนาบีทําการด่าว่าโดยที่ไม่ได้มีกองกําลังมีแต่การเผยแพร่มีแต่การสอนแล้วมีแต่การอดทนไม่มีการตอบโต้แล้วก็ไม่มีการไม่มีการปฏิวัติไม่มีการประท้วงอะไรต่างๆนานาทั้งนั้น มีแต่การสอนแล้วก็อดทนแล้วท่านนบียังสอนให้บรรดาซอฮาบะเนี่ยอดทนทั้งท่านนบีได้เห็นบรรดาซอฮาบะกําลังถูกรังแกถูกทําร้ายนะแต่ว่าเวลาท่านนบีเข้าไปที่นครมดีนาแล้วเนี่ยหลังที่ท่านนบีได้รับคํามั่นสัญญาจากพวกอัสและก็คอซรัตก็คือชาวอันซอร์ที่ชาวอันซอรได้สัญญาท่านอับดุลเบียดสุลต่านอัลลอฮว่าเวลาท่านอบีได้พยปมาที่นครมดินาเนี่ยเขาจะคอยช่วยเหลือท่านอบีเพราะฉะนั้นเวลาท่านอพยดมาเนี่ยก็จึงมีีีคคนนททท่ศรัธาแล้ว่ไม่ศรัทธาแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่อะไรฮะ ลัวไม่กล้าที่จะบอกว่าไม่ศรัทธาปากก็เจอปากก็เลยบอกว่าฉันศรัทธาแล้วแต่ในใจของเขาเนี่ยมีแต่การปฏิเสธต่อหลักการอิสลามดังที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลได้ได้กล่าวให้เราฟังไว้ในในบางอายะห์ในเรื่องราวของพวกในสงคารามมุฮหตุการสงครามมุฮุดทำให้เราได้มีได้รับบทเรียนว่ามีพวกมูนาฟิก300กว่าคนที่ถอยร่นกลับจากกองทัพท่านนบีศล,ลอลอลลอฮุอะลยอัยฮิวะสัลามก็คือ1ึส่วนสาของกองทัพประมาณ300คนน่ะ หนึ่งส่วนสามของกองทัพได้ถอยกลับไม่ยอมไปร่วมสงครามกับท่านอับดุลลาอิสัสมแสดงว่าแสดงว่าพวกมุนาฟิกที่นครมดีนาเนมีอยู่เยอะมีจํานวนมากแต่ท่านาอ,อาารรับดุลลาอิสั่งสอนให้เรารู้ว่าในการที่เราจะคบกับผู้คน,นในการที่เราจะคบค้าสมาคมกับใครนให้เราครบค้าด้วยกับอะไรฮนะด้วยกับสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้สามารถรู้ได้ส่วนสิ่งที่ในใจของเขาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าในใจของเขาเนี่ยคิดอะไร อิสลามจึงสอนให้เราได้ตัดสินในสิ่งที่เราเราเราสามารถสัมผัสได้หรือสิ่งที่เราอาจจะไม่สัมผัสได้แต่มีกออรณีนะมีสิ่งที่มามาบ่งชี้มีสิ่งที่มามาบอกให้เราได้รู้ถึงสิ่งนั้นรู้ถึงสิ่งนี้ในอญญายะนี้อัลลอฮฺตาลาจึงปลอบใจท่านอับดุสสลสลามว่าอย่าให้บรรดาผู้ที่รีบเร่งในการปฏิเสธเนี่ยมาทําให้เจ้าเศร้าโศกเสียใจพวกที่รีบเร่งในการปฏิเสธเนี่ย,ก,ย,ย,ก,ก,ยก็คืออะไรฮะมาจากพวกมุนาฟิกคือคนที่ปากวาจาบอกว่าศรัทธาแต่ในใจ

อะไรฮะหรือในอายะนี้เนี่ยใน,ในท่อนนี้ในซัมมาอานกีกะดีบหมายความว่าพวกข้างหลังเป็นผู้ที่ฟังแล้วก็โกหกฟังเพื่อที่จะโกหกหมายความว่าเพื่อนที่ทำการปฏิเสธเพราะฉะนันคนกลุ่มนี้เนี่ยพวกยิวลกลุ่มนี้เนี่ยมีการมาฟังท่านบันีดุลลาอิสละลายัเพราะอะไรพี่น้องเพราะในอายะนี้เนี่ยเ,เ,รรเป็นอายะที่ที่เรารู้กนเนาะเป็นอายะมะเดนียะเป็นอายะที่ถูกประทานลงมาหลังจากท่านนบีได้เอพยพไปที่นครมาดินาแล้วเพราะฉะนั้นอับดลลาอิจึงกล่าวถึงกลุ่มชนที่อยู่ที่นครมาดินาก็คือคือพวกยิ ตั้งรกรากได้ตั้งรากฐานรัฐอิสลามได้ที่นครมดินาเนี่ยจึงมีทั้งกลุ่มคนที่ศรัทธาต่อท่านนบีสุลต่านละอัยริซัลลัมแล้วมีชาว่าวอัลส์และก็คอร์ซาร์คอยเป็นกําลังสาคัญในท่านนบีสุลต่านละอัยริซัลลัมรอบตัวท่านนบีเนี่ยจึงมีคนที่ทั้งคนที่อะไรฮะกล้าที่จะเปิดเผยความเป็นศัตรูแล้วมีทั้งกลุ่มที่ไม่กล้าในการเปิดเผยความความเป็นศัตรูและหนึ่งในนั้นก็คือพวกยิวพวกยิวคือกลุ่มที่อะไรฮะคือกลุ่มทีนท่านนบีสุลต่านละ ว่าเราจะไม่ละเมิดซึ่งกันและกันหมายความว่าจะไม่ทําสงครามกันจะไม่ทําการรบราค่าฟัานกันแต่เราจะสงบศึกกันถ้าใครเบี้ยวสัญญาก็ค่อยมาว่ากันแล้วท่านบีค่อยๆจัดการกับพวกยิวทีล,ล,ทละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มหลังจากที่กลุ่มต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีการเบี้ยวสัญญาเริ่มจากกลุ่มกลุ่มไหนฮะพวกบาน,นีกอยนกอหลังสงครามบดาัดัรและพวกบานินนาดีถร์ถูจัดการหลังสงครามอุฮุด แลวพวกบณนีกูไรซ์ท์ทวงจัดการหลังสงครามหลังสงครามคอนดักแล้วในปีที่เจ็ท่านอับดุล,ล,ลสลอมลัยสันลก็เดินทัพออกไปจัดการพวกยิวที่ที่คอยบัตรเพราะนั้นในตอนที่ท่านนบีได้มาทีแรกเนี่ยพวกนี้จะอยู่ด้วยกับปายและภายใต้การการสงบศึกกันแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยซัมมาอูนัลินเกซิบมามาฟังท่านอับดุลสลอมอะไรว่าสันลำในในการที่ฟังแล้วก็ปฏิเสธฟังแล้วก็โกหกปฏิเสธซัมมาอูนัยินกลาวมินอาคารีนลัมยะตุก ได้มีการมาฟังท่านอับดุลสลัมเพื่อเอาข่าววของท่านอับดุลสลัมเนี่ยไปบอกให้กับกลุ่มอื่นที่ไม่ได้มาตรงนี <t> ้ในบรรดาอัลมาได้บอกว่าหมายถึงอะไรฮะหมายถึงพวกบาดหลวงต่างๆของพวกยิวพวกบาดหลวงที่ไม่ได้มาฟังท่านอับดุลสลัมเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยพวกยิวกลุ่มนี้เนี่ยจะมาฟังท่านอับดุลสลัมฟังไม่ได้ฟังเพื่อจะทําการยอมรับนะฟังแต่เพื่อที่จะนําข่าวาวนั้นเนี่ยไปบอกให้กับ นำเรื่องราวของท่านอบีเนไปบอกให้กับพวกบรรดาบาดหลวงของพวกเขาแลวบรรดาบาดหลวงก็พยายามทําการปฏิเสธเพราะนั้นพี่น้องการปฏิเสธเนี่ยบรรดาอัลลอฮ์จึงบอกว่าในการปฏิเสธเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งคือการปฏิเสธเลยนะกุฟรนะฮะคือการปฏิเสธหลักการโดยทันทีมีการปฏิเสธมาจากมาจากเบื้องลึกของเขาเลยือยวสองการปฏิเสธที่เป็นการตกระกับบนเป็นการหยิ่งผพยองหมายความว่าลึกๆของเขาเนี่ยยอมรับ ในการมาของท่านนาบีสุาลตารของอะลีบัสซัาลลมยอมรับในการเป็นท่านเป็นนบีของท่านนาบีสุลตารยอมรับในการท่านนาบีเป็นผู้ที่เอาละทาลาได้ส่งสารมาให้ท่านนาบีสุลตารของอะลีบัสซัาลลมแต่อะไรฮะเขาไม่ยอมรับเขาปฏิเสธเพราะการแตกับบดการหญิงพยองคิดว่าถ้าหากว่ายอมรับท่านนาบีเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยต่ำลงไปนั้นคนกลุ่มนี้พวกคนกลุ่มนี้พวก พวกไหนพวกบาดหลวงของพวกยิวจึงไม่ศรัทธาต่อท่านนาบีสุลตารอฮฺเลยวะสลัมแล้วก็มีบรรดาสมุนของเขาเนี่ยไปฟังข่าวๆจากท่านนาบีสุลตารลัมไปฟังเรื่องราวของอิสลามเนี่ยแล้วก็นํามาบอกกับบอกกับกลุ่มอื่นก็นนคือบอกบอกกับบาดหลวงของพวกเขาที่ไม่ได้ไปฟังท่านนาบีสุลตารอฮฺเลยวะสลัมยุฮารริฟูนัลกาลิมะมิมบัดิมะวาดิย์กุลลานี้เนี่ยทำการอะไรฮะทำการบิดเบือนอยุฮารริฟูนัลกาลิมทำการบิดเบือนคําสอนก็คือ คำสอนของท่านนบีสุลตานที่ tool, ท่านนบีได้นํามาบอกกับพวกเขาเนี่ยเขาจะทําการบิดเบือนการบิดเบือนเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งการบิดเบือนทางด้านความหมายก็คืออะไรฮะใช้คําเดิมนั่นแหละเอาคําสอนเดิมนั่นแหละแต่พยายามที่จะตีความความหมายในคํานั้นเนี่ยให้มันบิดเบือนออกจากความถูกต้องในความหมายนั้นในคําสอนท่านนบีสุลตานในคำสอนอัลลอฮ์สุบฮานวุวาตาลนะที่อัลลอฮ์าได้บอกมาเนี่ยใช้คําเดิมแต่พยายามที่จะบิดเบือนมันออกไปสู่อะไรฮะ สู่อารมณ์ไฟต่ําของตัวเองเดี๋ยวลตลาจะอธิบายต่อมาในอายะนี้นะว่าในเรื่องการบิดเบือนไปสู่อารมณ์ไฟต่ําของพวกเขาเนี่ยเขาพยายามทําเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องหนึ่งในหลักการหนึ่งในการปฏิเสธอัลกุรอานไม่ใช่การที่เราปฏิเสธว่าอัลกุรอานไม่เป็นจริงแต่เป็นการบิดเบือนในคําของอัลกุรอานในคําสอนที่อัลตลาได้ได้บอกมาเนี่ยอย่างเช่นในในคำตัดที่องค์ฮาสฮาวาตลาได้บอกว่าอัลราะห์มานอَลอ ى النَّارِ ش ِ อัลลอฮ์อัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت ع ا ل เนี่ยทรงประทับอยู่บนบัลลังอัลลอฮ์ ت า ا ل ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ ت า ا ل เนี่ยประทับอยู่บนบัลลังเพราะฉะนั้นในการในอายะนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ ت ع ا ل ประทับบนบัลลังและมม,มาลิกบินอานัสได้บอกให้เรารู้ถึงวิธีการถึงอะไรฮะถึงหลักการศรัทธาว่าอันนี้เวามัลูมการประทับนั้นเป็นที่รู้กันว่าอัลลอฮ์ ت า ا ل ประทับ,บวัลนไกฟ้ามาจาฮคนส่วนวิธีการว่าอัลลอฮ์ ت ع ا ل ประทับแบบไหนเนี่ยไม่ต้องมาถามกันเพราะว่าอะไรฮะ เพราะไม่รู้มัจฮูนเราไม่รู้ว่าอีมานวิฮิวาจิบแล้วการศรัทธาว่าอาร้อนสบฮานวัะนาประทับบนบันลังเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นวาจิบวัสโอัลอันฮุบิดาส่วนการถามถึงเรื่องการประทับเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นถามถึงเรื่องวิธีการประทับว่าประทับแบบไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นบิดาเพราะอะไรฮะเพราะบรรดาอฮาบาไม่มีใครถามท่านอับดุลสลิซามถึงว่าวิธีการอาร้อนธนาลาประทับแบบไหนอย่างไรเพราะอะไรฮะเพราะเราอีหมานในสิ่งที่อาร้อนธนาลาได้บอกกับเรา ไม่เข้าไปเจาะลึกในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาไม่ได้ไม่ได้ทําการเจาะจงให้กับเราเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือหนึ่งในหนึ่งในหลักการศรัทธาของเราหนึ่งในหลักอ إ ي م านของเราในการยึดมั่นต่อคําสอนของลัสุภานอวตาลาก็คืออะไรฮะคือจะต้องไม่ทําการบิดเบือนคำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถามคนที่ปฏิเสธปฏิเสธการประทับบนบรลลังของลัสุภานอวตาลาเนี่ยถามว่าเขาปฏิเสธอายะนี้ไหมเขาจะบอกว่าไม่ปฏิเสธแต่อะไรฮะ แต่จะทำการบิดเบือนความหมายของคำคำนี้พยายามบิดเบือนออกไปซึ่งพี่พน้องเพราะนั้นในหลักการศรัทธาของอัลลอฮฺมุลมในการศรัทธาในอิสลามของเราะเป็นเรื่องง่ายศรัทธาในอายะที่อัลลอฮฺได้บอกมาโดยที่อะไรฮะไม่ต้องมีการบิดเบือนเพราะนั้นการบิดเบือนในเรื่องของตีความเอาความหมายออกไปเนี่ยคือการบิดเบือนของคนที่อะไรฮะในหัวใจของเขาเป็นโรค ที่ต้องการที่จะอะไรฮะบิดเบือนหลักการออกไปฟะลัมมาซาอักออร์กอลล์ฮุงกูลูบะฮุมเวลาที่พวกเขาทั้งหลายได้มีการบิดเบือนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยมันบิดเบือนออกไปแล้วในอ,อีกอีกอายะห์น,หนึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในซูเราะราอิมรอนที่เราได้เราได้เรียนผ่านกันมานะว่าอะไรฮะในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้มาทานลงมาเนี่ยมินฮุอายาตุมม,มุฮกะมาตส่วนนึงเนี่ยมียมมมอายะห์มุฮกัมก็คืออายะห์ที่อะไรฮะ มีความหมายอย่างชัดเจนหุ่นอุมุลกิตาบเหล่านี้เนี่ยเป็นอุมุลกีตาเป็นอายะที่มีความชัดแจง้งหมายความว่าอายะต่างๆเหล่านี้เนี่ยตีความเป็นอื่นไม่ได้แต่มีอีกบางส่วนของอันกุานาราอานเท่านัตนาได้บอกว่าว่าอูเขลงมุตชาบบฮัดมีอายะที่มีการอะไรฮะมุตชาม,มีความคุมเครืออยู่มีความคล้ายคลึงกันอยู่หมายความมีการตีความไปเป็นอื่นได้อาตนาจึงบอกว่าฟะมัมมัลเดีนะฟิมกลูบิมซาอิกุนฟยัตตะบิอูนมมาตชาบะ มินอิบติกรอันฟิสนะวะปติกรตาวีเลส่วนบรรดาคนที่หัวใจเขามีโรคเนี่ยหัวใจเขามีการเอ็นเอียงเนี่ยไฟต์แทบิอูนมาตชาบะเขาจะมีการอะไรครไปไปหาสิ่งที่มันคุมเครือก็คือดูอาญะที่มาคุมเครือเพื่อจะมาตืความให้มันเข้าข้างตัวเองอิบเติกรอันฟิสนะต้องการสร้างความสร้างความฟิสต์นะสร้างความวุ่นวาย วัดปฏิกอตาอะเวรนีแล้วก็ต้องการในการที่จะทําการบิดเบือนเพราะทะ่านอายัก์กุรอานที่อเทวมุตตาลาได้บอกถึงการอยู่บนฟากฟ้าของรัชสมานุตตาลานั้นมีอยู่หลายอายัก์มากมายแต่พวกที่บิดเบือนเนี่ยเขาจะพยายามที่จะดึงอายัก์ที่สามารถบิดเบือนได้เขาก็จะทําการบิดเบือนไปดังที่รัชสมานุตตาลาได้บอกนะอิละฮิอัสอาลุนกาลิมตอยยบคำพูดที่ดีงามจะยกขึ้นไปหมฮะรัชสมานุตตาลาเพราะนั่นรัชตาลาอยู่ไหนฮะ อยู่บนฟากฟ้าอัลลอฮฺตาลาได้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 เล่าให้เราฟังถึงเหตุการณ์อิสราอและคำไม่เอาอำท่านอัลบีอิสลาลอยอิสลามท่านนบีได้ขึ้นไปหาลอสปานโนตาลาแล้วบอกให้รู้ว่าแล้วะท่านนบีขึ้นไปหาลอตาลาที่ข้างบนฟากฟ้าแล้วรับบทบัญญัติการละหมาดลงมาอัลลอฮฺตาลาได้ได้กล่าวถึงอะไรฮะว่ายิบริษนั้นได้นำกุรอานลงมาให้กับท่านอัลบีอิสลาลอยอิสลามนั้นการลงมาเนี่ยมาจากข้างบนแต่เวลาคนที่ต้องการจะบิดเบือนปฏิเสธการประทาขับนอเไบิดดื้ จึงมีการอะไรฮะพยายามที่จะตีความคําว่าอิสติวะคําว่าการประทับเนี่ยไปเป็นอื่นให้ได้เพื่อมีการบิดเบือนดังที่อัลตาลาได้กล่าวตําหนิพวกยิวเนี่ยว่าอยู่ฮัตเรฟูนั่นแกลิมเิมบะดีมาวาดีเอเขาทําการบิดเบือนคําสอนหลังจากอะไรฮะหลังจากที่ให้มันให้มันออกไปจากที่ของมันคือให้มันออกจากออกจากในในใ,ในความหมายที่อัลตาลาได้มีความต้องการแล้วการตัดรีฟการบิดเบือนอีกความหมายนั่นคืออะไรฮะการบิดเบือนคํา บิดเบือนคาสอนเลยคือปฏิเ hai, สธบิดเบือนคําสอนที่อัล็กซาลาได้ทำได้ได้ทำการบอกมานะดังในการปฏิบัติของพวกยิวที่มีการบิดเบือนคําสอนมีการเปลี่ยนคํามีการบิดเบือนมีการเปลี่ยนแปลงในคัมภีร์ตารอดของเขาดังที่เป็นที่รู้กันในของพวกอหุนกิถามว่าในคัมภีร์ของเขาเนี่ยไบเบิลเก่าไบเบิลใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการบิดเบือนคําอยู่เยอะแยะมากมายจนกระทั่งว่าในแต่ละเล่มในแต่ละการตีพิมพ์เนี่ยแม้กระทั่งบท ของคัมภีร์ตอร์แล้วก็อินจิ้บทของไบเบิลไกเบิลใหม่เนี่ยมีการมีบทไม่เท่ากันเนื่องจากถูกบิดเบือนถูกเปลี่ยนแปลงไปเยอะยะะะกููููููลลนนอออิิตตตตีุมมฮาาฟฟควัเรพวกเขาทั้งหลายได้พากันบอกพวกไหนครับพี่น้องพวกบรรดายิวเนี่ยพวกคนที่พวกกลุ่มที่อะไรฮะกลุ่มที่พยายามมาฟังท่านอับดุลสลามเพื่อปฏิเสธมาฟังท่านอับดุลสลามเพื่อนําข่าวข่าวพวกนี้เนี่ยไปบอกให้กับพวกบาตหลวงของพวกเขาคนเหล่านี้เนี่ย ยาูลูนเพราะเขาจะพากันบอกว่าอโนตตุมฮาดาฟะคูรูหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้รับสิ่งนี้เนี่ยก็จงเอามันก็จงรับมันไว้วอินลัมตุเตหูฟะฮูรูและหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้รับสิ่งนี้เนี่ยก็ให้ระวังก็คืออย่าไปเอาในอญญายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้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 กล่าวไว้ในบรรดาอลมาได้อธิบายได้นำมาดูจากการตัฟซีรการอธิบายท่านอับดุลสลามลสลาม,ลลมลบอกให้เรารู้ว่าอญญายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้พูดถึงอะไรฮะได้พูดถึง พวกยิวที่พยายามให้พวกเขาเนี่ยไปไปฟังท่านอับดุลเลาะสันลัมไปรับความรู้จากท่านนบีแล้วก็ดูว่าความรู้นี้เนี่ยมันตรงกับที่พวกเขาได้สอนไปหรือเปล่าถ้าเกิดถ้ามันตรงกับที่พวกเขาทั้งหลายได้สอนไปเนี่ยก็ให้เอาแต่ถ้ามันไม่ตรงกับที่พวกเขาทั้งหลายได้สอนไปเนี่ยก็ไม<ๆ>่ต้องเอาให้ทําการฟังคดูให้ระวังท่านอับดุลเลาะสันลัมเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเรียนกับท่านอับดุลเลาะสันลัมก่อนที่จะเอาหลักการของท่านนบีเนี่ยเขาจะมีการอะไรฮะ มีการปักธงจากอุลาอฮของเขาไปก่อนปักธงจากผู้รู้ของเขาไปก่อนปักธงจากจากใครฮะจากบาทหลวงเขาไปก่อนแล้วค่อยไปไปดูหลักการท่านอามีถ้าเกิดว่าหลักการตรงกับที่ผู้รู้ของเขาได้กล่าวไว้เขาก็จะเอาแต่ถ้าไม่ตรงกับที่ผู้รู้ของเขาได้กล่าวไว้เนี่ยเขาก็จะมีการอะไรฮะมีการปฏิเสธเพราะอะไรเพราะว่าบรรดาคณาจารย์บรรดาผู้รู้ของเขาเนี่ยได้ทําการทําการกล่าวไว้แล้วและในอายะฮ์นี่บรรดาอุลาอฮได้บอกว่าหนึ่งในการยกตัวอย่างที่บรรดาอุลามฮได้ยกตัวอย่างไว้นะ คือการยกตัวอย่างในเรื่องของการลงโทษผู้ที่อะไรฮนะผู้ที่ทําการทําซีนาที่แต่งงานแล้วหนึ่งในการลงโทษที่พวกยิวได้วางบทบัญญัติเอาที่พวกยิวได้ได้รับจากลอสปหาหนัวตาลาม,มาเนี่ยก็คืออะไรฮนะคือการคว้างจนตายเพราะฉะนั้นพวกยิวเนี่ยในยุคก,ก่อนเขาได้มีการคว้างคนที่ทําซีนาจนกระทั่งว่าจนกระทั่งตายแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ย เขาดูแล้วว่าคนที่เป็นอะไรนะเป็นบรรดาบรรดาหัวหน้าบรรดาแกนนาเขาเนี่ยทำศีนากันเยอะจึงมีการเปลี่ยนแปลงบทลงโทษเป็นอะไรฮนะเป็นให้ให้ทำการเอาเอาคนที่ทำศีนาเนี่ยเอามาขึ้นนั่งบนหลังสัตว์บนหลังลาบนหลังม้าเนี่ยแล้วก็ให้มีการเดินวนเวียนไปให้ผู้คนได้แล้วก็มีการาทําหน้าให้มันดําแล้วก็ให้ผู้คนได้วนเวียนให้ผู้คนเห็น คือมีการมีการเปลี่ยนแปลงการลงโทษที่อัลลอฮ์ตาลาได้วางมาแล้วก็บรรดาชาวบาดหลวงเนี่ยให้คนเหล่านี้เนี่ยไปถามท่านอับดุลลาหสลลัมแล้วก็บอกกับบอกกับคนที่ไปถามว่าถ้ามุฮัมมัดตอบแบบนี้เนี่ยก็ให้รับแต่ถ้ามุฮัมมัดตอบไม่ตรงกับแบบนี้เนี่ยก็คือไงฮะให้ระวังมุฮัมมัดก็คืออย่าไปรับในสิ่งที่มุฮัมมัดได้ทําการบอกมาว่ามิยูริดิลาฟิตนะตาฮูฟาลันตัมนิะลาหูมิลลลลอยชัยอาและใครก็ตามที่อัลลอฮ์ตาลาได้ต้องการให้เขาได ได้รับการฟิตรนาฟิต,นตรนาตรงนีห้หมายความว่าหมายถึงการอะไรฮะหมายถึงการ,ราการหลงทางใครที่อัลลอฮฺตาลาได้ประสงค์ต้องการให้เขาทําการหลงทางเนี่ยฟาลันตัมลิกลาหูมินอ์ลอยชัยอาเจ้าก็จะไม่สามารถที่จะมีอํานาจในการอะไรฮะในการช่วยเหลือเขาให,ให้รอดพ้นจากอลัลลอฮฺสุภา,า,าในสิ่งใดเลยอุลัยกลลัดีนะอุลัยกลลดีนะละมยูดิดิล,ลหัวไอยุตาะฮิรองกุลูบะฮุมคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่คือบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺตาราไม่ต้องการที่จะให้หัวใจของพวกเขาเนี่ย มีความอะไรฮะมีความใสสะอาดมีความบริสุทธิล์ละหุมฟิลดดุนยาคิสำหรับพวกเขาจะได้รับการต่ําต้อยในโลกดุนยาว่าละหุมฟิลอาเครรธิอาดาบุนอาดีมและสาหรับพวกเขาเนี่ยเขาจะได้รับการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ในวันกยามะในวันอาเคโรเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะหนึ่งในสิ่งที่เราต้องพึงระวังก็คือในการบิดเบือนที่พวกยิว พวกอาลุนกิตาบได้ทําการบิดเบือนเอาไว้แล้วเราก็อย่าเป็นเหมือนในสิ่งที่เขาทั้งหลายได้บิดเบือนและให้เราพึงคิดอยู่เสมอในหลักการเรียนตัฟซีของเราในว่าอันไหบรอนาะวิองโมมินลับลาบิโคโซซิสซาบสิ่งที่จะเอาเนี่ยคือคําสอนโดยรวมให้เรารับคําสอนโดยรวมมาลาบิโคโซซิสซาบไม่ใช่การอะไรฮะไม่ใช่การที่เราจะเอาเรื่องคําสอนเนี่ยกลับไปหาสาเหตุนั้นสาเหตุนี้แต่ให้เรารู้ว่าคือคําสอนที่เราได้นํามาสู่การปฏิบัติของเรา ونبدأ أهلا وقبلهم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته